การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งรแรกนะครับในช่วงปีใหม่ท่านนายกก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างที่เสียสละในการดูแลประชาชนอย่างอดทนอดกั้นในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐนะครับและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน ที่ได้ดูแลผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าในขณะที่ในประเทศกำลังเขาดาวกำลังแฮปปี้นิวเยียกำลังสวดมนต์ข้ามปีตามแนวตะเข็บชายแดนนะฮะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกเผลอไม่ได้เลยนะเผลอไม่ได้ฮะก็จะเข้าประเทศไทยกันอย่างเดียวเลยนะครับทางตำรวจตะเวนชายแดนทางทหาร นะครับที่ตั้งค่ายเอาไว้ตามแนวตะเข็บนั้นก็ต้องทำงานหนะักท่านนายกก็ไม่ลืมขอบคุณนี่ฮะนี่นี่นะฮะแล้วก็วันนี้ออกจากที่ประชุมคอรมอเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะฮะเป็นต้นว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะคอรมอ,อนุมัติกรอบวงเงินจัดงานมหากรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพศ2569 วงเงิน2,500ล้านบาทจังหวัดนครราชสีมาพศ2,572วงเงิน4,281ล้านบาทก็รวมทั้งสิ้น6,781ล้านบาทตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรได้มีการเสนอมานะครับนี่นะฮะงานพืชสวนโลกนะฮะหลายคนเคยไปตอนนั้นน่ยที่โด่งดังมากที่จัดเนี่ยคือที่เชียงใหม่จำได้ไหมงานมหกรรมพืชสวนโลกโอ้หลายปีแล้วเราสวยมาก ใช่หลย,ย,ม,ายมากแล้วอตอนนั้นก็หน้าหนาวใช่ไหมใช่จัดหน้าหนาวนะจัดหน้าหนาวอดอกมงดอไม้เยอะเลยนะฮะสวยงามมาก<ส>แล้วก็มีคอ,อรมออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพเป็นการเฉพาะช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบนะฮะก็ กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำเหน็จชรา,าภาพของผู้ประกันตนในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม2565ก็จะมีการกำหนดให้การจ่ายเงินบำเหน็จชรา,าภาพให้กับผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ1-31มกราคม65โดยให้คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.45ของค่าจ้างนี่นะฮะแล้วก็กําหนดให้การจ่ายเงินบําเหน็จชราภาพให้กับผู้ประกันตนซึ่งออกเงินสมทบเข้ากองทุนในช่วงเวลาที่มีการลดตราเงินสมทบตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง3 1มีมานาคม65คำนวณจากอัตราเงินสมทบเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ1.3ของค่าจ้างนะครับก็จะมีผลทําให้ผู้ประกันตนมาตรา33จะได้รับเงินบําเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น 347บาทต่อคนต่อ3งวดผู้ประกันตนมาตรา39ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น146บาทต่อคนต่อ3งวดนี่นะฮะ